อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมมีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุกกี้ของเราจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวของเรารอบนี้จะมาจากใบเตยค่ะคุณผู้ชมขนมของเราวันนี้มีชื่อว่า Pandan Chocolate and Nut Cookies ค่ะค่ะลงมือทำพร้อมๆกันเลยเอาล่ะคุกกี้ของเราเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเพราะว่าเราจะเริ่มจากการแบ่งของแห้งกับของเหลวเข้าด้วยกันจะต้องเริ่มจากไข่ไก่คุณภาพดีค่ะคุณผู้ชมไข่ไก่ของเราสองคนวันนี้เลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวเนี่ยฟองจะเล็กกว่าไข่ไก่ปกตินิดเดียวพูดตรงๆว่าสังเกตจากตามองไม่เห็นเลยแต่ว่าเขาอัดแน่นไปด้วยวิตามินแล้วก็คุณภาพที่เยอะมากๆนะใช่กี่ฟองจ๊ะฟองเดียวค่ะจากนั้นนะคะคุกกี้ของเราจะมีรสหวานๆมันๆจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนค่ะด้วยความที่เป็นคุกกี้นี่นะคะไขมันดีๆเนี่ยจำเป็นเราใช้เนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปรสชาติของเราวันนี้จะทำให้ทั่วโลกเห็นเลยว่านอกเหนือจากมิ้นท์แล้วใบเตยก็อร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะไม่ต้องคั้นน้ำใบเตยไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายเลยวันนี้เราสองคนเลือกใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบมาทำคุกกี้กันค่ะคุกกี้ของเราต้องการสีสันที่ค่อนข้างชัดนิดนึงเราขอเติมสีเขียวสำหรับผสมอาหารลงไปใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคุณผู้ชมมามีฝากคนได้ไหมโอเคคุกกี้ของเรานะคะเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะสังเกตง่ายๆมีแถบสีเขียวตรงนี้มี TFM และมีโลโก้ลูกกบตรงนี้นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะมะพร้าวอบแห้งอันนี้ใส่ลงไปบอกคุณผู้ชมเลยว่ามะพร้าวกับใบเตยนี่โอ้โหคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมๆของใบเตยนะแล้วเวลาเคี้ยวคุกกี้เนี่ยมันก็จะกรุบๆๆๆในปากเขาชอบเคล็ดลับในการทำให้ตัวเครื่องต่างๆเนี่ยกระจายตัวใส่กับของแห้งนะคะอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเวลาคลุกส่วนผสมอะค่ะพวกถั่วต่างๆจะกระจายตัวอยู่ทั่วชิ้นเลยช่วงนี้เป็นช่วง festive season คือเป็นคริสต์มาสเราก็อยากได้สีสันที่ค่อนข้างสดใสอันนี้เราเลือกช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลค่ะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบเลยส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมมามีจะเอาแห้งลงเหลวหรือเหลวลงแห้งเอาแห้งลงนี้ค่ะโอเคนี่นะคะแล้วก็พายยังนะแค่คนส่วนผสมแค่นี้เองอ่ะอุ้ยเป็นสูตรคุกกี้ที่ง่ายมากๆเลยนะจันเมย์เดี๋ยวนี้เขานิยมกินคุกกี้แบบนี้จริงเหรอจริงอยากจะให้กรอบแล้วก็อบนานหน่อยคุณผู้ชมเชื่อไหมจังหวะที่เราเอาพายางกดลงไปอ่ะกลิ่นมะพร้าวแห้งอ่ะมันลอยขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมันคู่กันมากับกลิ่นใบเตยใครจะไปเชื่อว่าคุกกี้สีเขียวแบบนี้ไม่ใช่มิ้นท์แต่เป็นใบเตยคือจริงๆเราเป็นมิ้นท์แฟนคลับนะหนึ่งคนแต่เราคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องปันใจจากมิ้นท์แฟนคลับมาเป็นใบเตยแฟนคลับเราก็ต้องบอก Asian Christmas เออใช่จะอยู่ที่ไหนคุณก็มีคริสต์มาสได้ใช่จากนั้นนะคะเราก็จะกดคุกกี้ของเราเพื่อความง่ายที่สุดวันนี้คุณผู้ชมนี่บอกเลยนานาใช้สกู๊ปไอศกรีมในการตักขนมเพราะเราไม่ต้องเอามือเราที่ร้อนหรือมีความร้อนเนี่ยลงไปคุกกี้ของเราก็จะไม่ละลายติดมือข้อต่อไปก็คือขนมของเราจะได้เท่ากันทุกชิ้นจ้ะเราจะเว้นช่องว่างเขาเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วอะค่ะเราก็ต้องกดคุกกี้ซึ่งคุกกี้ของเราก็จะแบนออกมาอีกหน่อยนึงไม่ช่วยเลยถ้าเกิดว่าชอบทานช็อกโกแลตเนยถั่วก็สามารถซื้อช็อกโกแลตเนยถั่วที่เป็นชิ้นๆมาอยู่แล้วหั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็อร่อยไม่แพ้กันเนาะเพราะว่าถั่วมะพร้าวแล้วก็ใบเตยนี่หูเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทใช่ไหมเพื่อนสนิทเข้ากันมากมันมีนี่แทบจะเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตอยู่แล้วนะนี่ไม่ใช่คุกกี้ใบเตยแล้ว
อุ้ยคริสต์มาสคุณหมอถามไหมว่าเบาหวานขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เฟสทีฟซีซั่นก็เลยไม่เจาะเลือดเดือนนึงใช่โอ้ยน่ากินจริงๆเนาะใช่ต้องมีสีสันหลังจากนี้ทำยังไงต่อกดใช่ไหมคะกดเลยค่ะใช้ฝ่ามือตรงนี้กดอันนี้เป็นอาชีพหลักของนานาตอนเด็กเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอาชีพกดคุกกี้เพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะทำคุกกี้ขายไฟ165ค่ะประมาณ15นาทีชอบซอฟต์15นาทีก็พอเลยโอเคแต่สมมุติเราไม่ชอบซอฟต์เราชอบกรอบโอเคหลังจาก15นาทีออกมาต้องพักให้เค้าเย็นก่อนพอเย็นแล้วใช่ไหมเข้าไปใหม่ไฟออนลงหน่อยนะต่ออีกประมาณ10ถึง15นาทีก็จะกรอบครบเลยค่ะใช่โอเคไปเข้าเตาอบกันคุกกี้ของเราวันนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเสิร์ฟเป็นตะกร้าแบบนี้หรือจะเสิร์ฟใส่ขวดโหลก็ได้แต่ว่าถ้าจะเก็บให้เขายังอร่อยนานก็คืออย่าโดนอากาศนะคะไหนๆก็ไหนๆมันถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยความจริงแล้วคุกกี้ต้องกินทั้งชิ้นนะเดี๋ยวเราใช้มือแล้วกันนะมามีขอโทษนะนี่ต้องกินคนเดียวอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราอ่ะไม่เคยเห็นสีเขียวจากใบเตยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่เราว่ามันเท่มากเลยที่บอกว่าเป็นเอเชียนคริสต์มาสซึ่งทานเข้าไปเสร็จแล้วอร่อยคือใบเตยกับมะพร้าวเข้ากันอยู่แล้วล่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือตัวช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลข้างนอกอ่ะมันมีใช่ไหมเวลาเคี้ยวอ่ะมันแกรบแกรบแกรบใช่อีกความรู้สึกหนึ่งนอกเหนือจากมะพร้าวนี่สำคัญรสชาติดีด้วยคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานานะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบทางเวิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23เมอร์รี่คริสต์มาสนะคะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแตงโมโซดามาฝากกันครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นคุกกี้แต่ไม่น่าเชื่อนะคุกกี้ชนิดนี้ไม่ต้องอบนะคุณผู้ชมมีชื่อว่าคุกกี้โรลนมข้นหวานหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้เวลาทานเจ้าทริฟเฟิลเนี่ยนะคะแนะนำให้ทานทุกอย่างภายในคำเดียวกันจะรสชาติดีมากแม่มีความสุขมากๆ